เอโยสวัสดีครับกับพวกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมปล่อยคลิปโปรโมทออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตำนานไอคอนิกโมเมนต์คนแรกนะครับผมที่เป็นคนไทยในรูปแบบที่โอ้โหบอกเลยว่าเป็นศูนย์หน้าแบบทีมชาติไทยนะครับผมกับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนั่นเองนะฮะคือผมเนี่ยเคยได้ลงรายละเอียดไปก่อนอันนี้แล้วเนาะว่าผมได้คุยกับทางอีลีกเนาะแล้วก็คุณอามิเนี่ยบอกมาว่ายังไงกันบ้างนะครับสำหรับตำนานไอคอนิกโมเมนต์ซิโก้คนนี้นะฮะคือต้องบอกเลยนะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นจริงๆนะครับผมไอกิจกรรมนะฮะอีฟุตบอลที่มีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับผมอีลีกไทยแลนด์นี้นะฮะเพราะว่าถ้าใครอยากจะได้นะครับผมไม่แน่นะอาจจะได้ฟรีๆด้วยนะครับเดือนหน้าเนี่ยเจอกันแน่นอนนะครับแต่ว่าวันไหนเนี่ยยังไม่รู้นะแต่เท่าที่ผมทราบมาก็คือจะเป็นช่วงกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะครับผมจะมาในรูปแบบของราวทูนะครับในกิจกรรมตัวที่เล่นอันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยมาว่ารายละเอียดกันอีกทีนะฮะซึ่งแน่นอนเดี๋ยวผมจะขอรีวิวข้าวรางเวลตันของเขาคร่าวๆหน่อยละกันนะครับเมื่อตัวซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับผมเลเวลตันนะฮะก็จะอยู่ที่88ในตำแหน่งของกองหน้า CF มาในสไตล์เล่น Fox in the Box นะครับผมหรือว่ากองหน้าในระยะ18หลาแบบเน้นกดดันเกมรับแล้วก็ฉกบอลเข้ามาจบสกอร์นั่นเองนะครับ10สกิลเนี่ยก็มีจัดมาให้ครบนะครับผมโดยเฉพาะเน้นเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็การคอมบอลเลี้ยงบอลการหม่งก็มียิงจุดโทษก็มีนะครับคือในเว็บ Base Master เนี่ยมันจะใส่มาเกินให้1สกิลนะครับก็คือ No Look Pass ที่จริงเนี่ยเขาไม่มีสกิลนี้นะครับฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับอยู่ที่8มีความอึดนะครับมีความเร็วสปีดโต้ค่อนข้างโอเคคองบอลดีนะครับผมมีความพิ้วใช้2เท้าดีอีกด้วยแถมยังเตะแรงจบสกอร์ดีเกมบุกนะครับอยู่ที่89หมดเลยและแน่นอนครับผมเมื่อถูกบูสต์ค่าพลังนะครับอันนี้เนี่ยผมยังงงอยู่ว่าเอ๊มันจะไปบูสต์ค่าพลังยังไงเพราะว่ามันเป็นชุดทีมชาติไทยไงครับมันต้องไปเล่นกับทีมชาติไทยเหรอหรือยังไงอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าบูสต์ค่าพลังเนี่ยทุกค่าพลังก็จะบวกกันไปอย่างละ2นะครับแต่เอาเป็นว่าเอาจริงเนี่ยแค่ยังไม่บูสต์ค่าพลังผมว่าค่าพลังมันก็ค่อนข้างโอเคนะคือผมไม่ได้คาดหวังกับนักเตะที่เป็นไอคอนิกโมเมนต์ของไทยอยู่แล้วว่าค่าพลังเนี่ยมันต้องแบบเบื้อหวังนะครับแต่ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดมากๆแถมยังมาพร้อมกับท่าดีใจสุดเท่ก็คือท่าแบบตีลังกาครับโอ้โหมันคลาสสิกแล้วมันแบบมีความรู้สึกแบบต่อคนไทยด้วยกันแบบนี้ค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็ขอย้ำอีกอย่างนึงเลยนะครับผมนะกิจกรรมนี้นะครับผมนอกจากจะเล่นไปเพื่อรอนะครับผมรอเดือนหน้าที่จะได้ตัวซิโก้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมมีการแจกเสื้อรุ่น Limited Edition นะครับผมจากทาง E-League ทั้งหมด3รางวัลนะครับเพียงแค่คุณนะครับผมเข้าไปนะฮะไปเล่นแล้วก็ขอให้โชคดีให้เจอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลดเป็ดนะครับผมนะหรือว่า IFD หรือว่าของผมนี่แหละแล้วก็พี่บอมนะครับผมจากช่องบอมซากี้โฟนะครับถ้าเจอพวกเขาก็เอาชนะมาให้ได้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจรอลุ้นรับเสื้อได้เลยนะครับกติการายละเอียดต่างๆเนี่ยผมได้ลงคลิปไว้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนี้ไว้ให้นั่นเองนะครับก็มารีวิวข้าวรางเวลตันสั้นๆเนาะแล้วก็มาย้ำเตือนว่ากิจกรรมนี้มันสำคัญขนาดไหนเพราะว่าคุณอาจจะได้รับนะครับผมซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองไปแบบฟรีๆเลยนะครับรายละเอียดต่างๆก็สามารถดูได้ที่ช่วงท้ายคลิปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮะบอกเลยใครไม่อยากได้ผมโคตรอยากได้เลยครับสวัสดีครับ